าแฝกนะคะอันนี้จะช่วยได้เพราะว่าหญ้าแฝกเนี่ยนะคะนักเรียนเป็นพืชที่มีระบบรากเนี่ยลึกนะคะแล้วก็แผ่กระจายไปในดินตรงๆนะเป็นเหมือนกับเป็นแผงนะเปรียบเทียบกับเป็นเหมือนกำแพงนะที่จะช่วยกันกรองตะกอนดินแล้วก็รักษาหน้าดินได้ดีนะคะจะช่วยได้นะก็คือโครงการปลูกหญ้าแฝกนะคะนี่เราลองมาดูนิดหนึ่งนะคะนักเรียนเรามาดูภาพนิ่งกันละกันนะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ เหมือนกับว่าอะไรอ่ะแผ่นดินเนี่ยถล่มลงมานะคะนะก็ทำให้เกิดนะพังไปหลายๆอย่างนี่บ้านอยู่ใกล้กับเนินเขาเห็นไหมพังลงมาเลยหรือว่าในบริเวณถนนนะคะดินก็จะถล่มลงมาว่าเส้นทางการจราจรไปไม่ได้เลยแล้วถ้าเกิดช่วงนั้นแผ่นดินถล่มลงมาเนี่ยรถกำลังวิ่งอยู่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะโดนดินเนี่ยทับเลยรถพังนะคะหรือบริเวณที่เป็นที่เนินเขาเห็นไหมพอแผ่นดินถล่มลงมาเนี่ยต้นไม้เนี่ยพืชบางชนิดเนี่ยไม่สามารถอุ้มน้ำได้นะคะก็อาจจะทำให้พังลงมานะแต่ตรงนี้เราเห็นละมีต้นไม้แต่ต้นไม้เนี่ยไม่สามารถจะทานได้นะคะต้นไม้ไม่ใช่จะทานได้ทุกประเภทถ้าเรามองจากตรงนี้แล้วเป็นต้นไม้ต้นเล็กๆแค่นั้นเองนะคะนี่ก็คือลักษณะของแผ่นดินถล่มก็จะเกิดอันตรายแบบนี้ต่อไปเรามาดูอีกหัวข้อหนึ่งคือเรื่องของภัยแล้งใครจะนำเสนอคะมาอยู่ที่ตรงนั้นแล้วนะคะอ่านนักเรียนมาดูต่อนะภัยแล้งสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงปวรวรรณภุริยาอยู่ชั้นม.1ทับ4เลขที่36ค่ะภัยแล้งเป็นภัยที่เกิดในช่วงเวลาที่อากาศแห้งผิดปกติทำให้มีฝนน้อยหรือตกไม่ตามฤดูกาลแป๊บนึงนักเรียนไม่ฟังนักเรียนจะรู้ไหมว่าที่เพื่อนเนี่ยเขานำเสนอเนี่ยเหมือนกับที่เราทำไหมนะคะขอโทษนะคะนักเรียนนำเสนอใหม่นิดนึงภัยแล้งเป็นภัยที่เกิดในช่วงเวลาที่อากาศแห้งผิดปกติทำให้มีฝนน้อยหรือตกไม่ตามฤดูกาลค่ะแนวทางป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าสิ่งเป็นซึ่งเป็นที่สร้างความชุ่มชื้นให้แก่โลกส่งผลให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะนะคะเราก็ลองมาดูนะจากที่เพื่อนนำเสนอใครจะเสริมที่เพื่อนนำเสนอไปแล้วบ้างมีไหมคะไม่มีถ้าไม่มีนักเรียนมาดูขวดอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงจากที่เพื่อนบอกว่าภัยแล้งเนี่ยเป็นภัยที่เกิดในช่วงเวลาที่อากาศแห้งผิดปกติทำให้ปริมาณฝนน้อยหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลนะคะแต่และนอกจากนั้นจะต้องเป็นระยะเวลานานกว่าปกตินะคะแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้างก็ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำนะคะอันนี้เป็นลักษณะของภัยแล้งรีบจดนิดนะคะเรียบร้อยนะคะเรามาดูสาเหตุของการเกิดบ้างสาเหตุของการเกิดประการแรกก็คือการตัดไม้ทำลายป่านะซึ่งป่าไม้เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่ช่วยสร้างความชุ่มชื้นเนี่ยให้แก่โลกนั้นเมื่อเราทำลายไปนะก็จะทำให้เกิดภัยแล้งขึ้นมาได้อีกประการหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลนั่นเราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนะเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลตอนนี้น้ำทะเลจะสูงมากใช่ไหมคะอย่างน้ำทะเลเนี่ยเรานำมาใช้ในการอย่างสมมติเราปลูกพืชเนี่ยเราไม่มีน้ำเราไปเอาน้ำทะเลมาลดพืชได้ไหมได้ไหมคะได้ไหมเอาน้ำทะเลได้เพราะอะไรคะเค็มนะคะพืชก็ไม่สามารถแต่มีพืชที่อยู่แถวชายทะเลก็มีบ้าง
นะคะที่สามารถจะอยู่ในดินที่เค็มได้แต่พืชบางอย่างอย่างพืชที่เรามาปรุงอาหารเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เลยที่จะอยู่ในที่ของเค็มๆนะคะอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกตอนนี้อุณหภูมิโลกเป็นไงคะตอนนี้อุณหภูมิของโลกเนี่ยก็ร้อนมากใช่ไหมคะร้อนมากนะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นก็เกิดมาจากการกระทำของมนุษย์นั่นเองนะคะอย่างเช่นการตัดไม้ทำลายป่าก็ดีนะนักเรียนเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของการที่ทำให้โลกร้อนไหมมีโลกร้อนเนี่ยมีสาเหตุมาหลายๆอย่างนะการตัดไม้ทำลายป่าก็ดีนะคะแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมก็ดีการเผาป่าอะไรเงี้ยทุกอย่างนะเป็นทำให้เกิดเป็นภาวะโลกร้อนมากนะอีกประการหนึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่ออุณหภูมิของโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงนั้นเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยเราบอกว่าเรามีอยู่3ฤดูแต่ใน3ฤดูเนี่ยเดี๋ยวนี้มันตรงมั้ยไม่ตรงบางทีช่วงฤดูหนาวฝนตกในฤดูร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอย่างในช่วงระยะเวลาในช่วงนี้เนี่ยบ้านเราเป็นไงเช้าอากาศจะค่อนข้างเย็นพอตกกลางวันถึงบ่ายอากาศร้อนบางวันมีฝนพรำๆลงมานะคะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพของภูมิอากาศและอีกประการหนึ่งก็คือการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเนี่ยก็คือใช่ค่ะทำให้มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจแต่ถามว่าผลที่ได้นะโรงงานอุตสาหกรรมในทำให้เกิดการเผาไหม้นะทำให้เกิดควันแล้วก็จะส่งผลให้สภาพของภูมิอากาศของโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลนะทำให้มีปริมาณฝนน้อยและอุณหภูมิก็สูงขึ้นก็เป็นตัวการที่ทำให้เกิดการเพิ่มปริมาณของก๊าซเรือนกระจกก๊าซเรือนกระจกเป็นไงคะนักเรียนก๊าซเรือนกระจกเคยได้ยินไหมเรียนวิทยาศาสตร์มาเคยพูดถึงเรื่องของก๊าซเรือนกระจกไหมแต่ลืมแล้วใช่ไหมคะก๊าซเรือนกระจกเป็นตัวการที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะเพราะในก๊าซนั้นเนี่ยที่ทำให้โลกร้อนเนี่ยมีทั้งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์มีเทนแล้วก็มีพวกไฮโดรฟูออคาร์ฟูออคาร์ขอโทษนะคะมีอะไรนะไฮโดรฟูออโรคาร์บอนนะคะมันมีหลายๆอย่างที่มันสะสมกันอยู่เนี่ยนะคะเป็นถือว่าเป็นก๊าซที่ทำให้ภาวะโลกร้อนนะคะจะมีหลายๆอย่างมาจากโรงงานอุตสาหกรรมก็ดีมาจากการเผาของขยะมูลฝอยการพ่นของท่อไอเสียของรถยนต์นะคะก็จะมีหลายๆอย่างที่ทำให้เกิดรวมกันและเป็นก๊าซที่มีพิษนะซึ่งทำให้เป็นภาวะโลกร้อนนั้นเราลองมาดูว่าแนวทางป้องกันและระวังภัยในเรื่องของภัยแล้งนะคะประการแรกการลดการตัดต้นไม้แล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม่เผาป่ามีการปลูกไม้เพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้อย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดฝนตกต้องตามฤดูกาลนะคะและอีกประการหนึ่งนักเรียนว่าในเรื่องของภัยแล้งเนี่ยนะคะในเรื่องของภัยแล้งเนี่ยมีโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภัยแล้งเนี่ยอย่างเช่นโครงการอะไรบ้างคะค่ะฝนหลวงหรือเราเรียกอย่างหนึ่งก็คือฝนเทียมนะคะคือการทำฝนเทียมนอกจากการทำฝนเทียมแล้วนักเรียนคิดว่ามีโครงการอะไรที่เกี่ยวข้องอีกคะโครงการอะไรนะเพื่อนเขาพูดครูไม่ค่อยได้ยินดังๆสิคะโครงการอะไรอ่ะแล้วพูดแล้วอายแล้วก้มหน้าแล้วครูจะเห็นหน้าเห็นตาไหมว่าใครตอบอ่ะตอบมาสิคะดังๆอ๋อโครงการแก้มลิงเขาติดใจโครงการนี้มากนะคะโครงการนี้มากเลยนะอ่ะนักเรียนคะนอกจากโครงการเกี่ยวกับเรื่องของฝนหลวงหรือว่าการทำฝนเทียมแล้วนะคะก็มีการสร้างฝายสร้างเขื่อนขุดลอกแหล่งน้ำก็ยังมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการทำฝายทดน้ำนะคะฝ่ายทดน้ำก็เป็นโครงการพระราชดำริอีกอย่างหนึ่งที่
เวลาที่ขาดแคลนน้ำก็มีการส่งน้ำเนี่ยไปช่วยเหลือพื้นที่ในด้านของการเพาะปลูกการสร้างเขื่อนการสร้างเขื่อนเนี่ยเรียนจะเห็นว่าในประเทศไทยเรามีเขื่อนเยอะไหมเยอะประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็มีการสร้างเขื่อนเขื่อนนี้ก็ช่วยในเรื่องของการที่จะมีการกักเก็บน้ำเนี่ยไว้ใช้ในฤดูแล้งแต่บางทีเราฟังข่าวเราก็น่าตกใจบางครั้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลน้ำในเขื่อนเป็นไงคะลดใช่ไหมแล้วเราจะเอาน้ำที่ไหนใช้ใช่ไหมคะนั่นที่บ้านนักเรียนเนี่ยมีน้ำประปาไหมมีน้ำประปามีใครขุดบ่อบาดาลบ้างมีบางคนขุดบ่อบาดาลแล้วที่บ้านบ่อน้ำบาดาล นี่มีใช้มากไหมคะมีมากที่บ้านใครนอกจากมีบ่อน้ำบาดาลมีการใช้น้ำประปามีใครขุดสระหรือบ่อน้ำไว้ใช้เองบ้างมีไหมคะไม่มีนอกนั้นแหมอยู่ในเมืองหมดเลยมีน้ำประปาใช้นักเรียนคะน้ำประปาที่เราใช้เนี่ยเราเอามาจากไหนเข้ามาจากเขื่อนแล้วถ้าน้ำในเขื่อนไม่มีไอ้น้ำประปาที่เราใช้กันทุกวันนี่จะมีใช้ไหมเนี่ยก็ไม่มีแล้วเราจะทำยังไงอะคะเราจะทำยังไงดีใช้ยังไงทำไงดีคะไม่มีน้ำใช้จะทำไงอะไรนะเพื่อนว่าไงนะเก็บน้ำอ๋อเก็บน้ำไว้ใช้นะคะแล้วเราเก็บแล้วจะเก็บแค่ไหนแล้วถ้าเกิดน้ำมันไม่มีฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเมื่อฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเขื่อนก็ไม่มีน้ำใช่ป่ะแล้วเราจะเอาที่ไหนล่ะขุดบ่ออีกแล้วจะขุดบ่อแล้วมันจะมีน้ำไหมเนี่ยนะคะนักเรียนว่าถ้าเกิดเราไม่มีน้ำใช้นี่รู้สึกเป็นไงแย่ไหมแย่เลยนั่นนักเรียนรู้จักเขื่อนไหมในประเทศไทยนี่มีเขื่อนอะไรบ้างไหนลองยกชื่อเขื่อนให้ฟังหน่อยเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแก่งกระจานเขื่อนเพื่อนก็ตอบไปแล้วมีอะไรอีกเขื่อนภูมิพลเขื่อนตะแปดโอ้ยเขื่อนตะแปดนี่คือเขื่อนแถวเพชรบุรีก็ไม่ใหญ่มากนะเขื่อนตะแปดถ้าเขื่อนเพชรบุรีเนี่ยมีเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยเป็นเขื่อนที่เป็นเขื่อนดิน